K เด็กสาววัยรุ่นอายุประมาณ20ปีตื่นขึ้นบนเรือแจวลำหนึ่งเบื้องล่างคือมวลน้ำสูงเสียดฟ้าตึกรามบ้านช่องจมอยู่ใต้ก้นสมุทรหรือควรบอกว่าเมืองทั้งเมืองจมอยู่ใต้นั้นยามที่เธอตื่นขึ้นร่างกายของเธอกลับปกคลุมด้วยขนสีดำคลับเบื้องหน้าคือมหาสมุทรเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาท้องฟ้าแปรปรวนฟ้าร้องเปรี้ยงปร่างคลื่นน้ำซัดสาดกระทบเรือแจวเธอค่อยๆได้สติฉันพยายามจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ฉันทำไม่สำเร็จฉันแหลกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงฉันมีครอบครัวฉันมีเพื่อนแต่ฉันกลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่ฉันเหนื่อยจนแทบบ้ามันต้องมีทางยุติเรื่องพวกนี้สิฉันเปลี่ยนมันได้เปลี่ยนฉันเดี๋ยวนี้นี่คือฉากเปิดของเกม Sea of Solitude เราจะได้รับบทเป็นเคที่ค่อยๆได้สติบนเรือเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอถึงมาอยู่ในโลกอันมืดมิดและมีน้ำท่วมสูงแบบนี้เธอจึงตัดสินใจล่องเรือผจญภัยไปท่ามกลางมหาสมุทรกว้างใหญ่และหาทางหลุดพ้นจากโลกอันมืดมิดและโดดเดี่ยวเมื่อเราล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับเกมจะพาเราไปพบกับสัตว์ประหลาดขนหนาสีดำรูปร่างต่างๆทีละตัวประกอบด้วยหญิงสาวตัวสูงใหญ่ที่หลบซ่อนในหอยสังขนาดยักษ์ปลาขนหนาที่มีขนาดตัวเท่าหวานพร้อมเขมือบทุกสิ่งที่ลอยอยู่เหนือผิวทะเลนกกาที่ตัวใหญ่เท่าบ้านกิ้งก่ายักษ์ใหญ่ที่เกาะอยู่บนตึกหัวของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับเมดูซ่าขนาดเท่ารถบรรทุกลอยเท้งเต้งอยู่กลางทะเลและหมาป่าขนสีดำที่ปิดบังตัวตนที่แท้จริงภายใต้เปลือกน้ำแข็งสีขาวสัตว์ประหลาดแต่ละตัวไม่ได้ถูกจับวางอย่างไร้สาเหตุพวกมันนี่แหละคือตัวการของน้ำท่วมสูงพวกมันต่างร้องไห้และทุกครั้งที่น้ำตาของมันหยดกระทบผิวน้ำน้ำทะเลจะสูงขึ้นทันทีดังนั้นน้ำทะเลภายใต้เรือของเราก็คือน้ำตาของพวกมันนั่นเองจากตอนแรกที่เคยังไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นคืออะไรแต่เมื่อสัตว์ประหลาดเหล่านั้นต่างขวางเส้นทางไปต่อเธอจึงเลี่ยงพวกมันไม่ได้ก่อนจะพบว่าสัตว์ประหลาดแต่ละตัวกลับเกี่ยวข้องกับเธอและจะค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวของเคให้เราได้รู้สัตว์ประหลาดตัวแรกคือนกกายักษ์สีดำคลับนกกาตัวนี้คือซันนี่น้องชายของเคที่เคยถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนอย่างหนักตั้งแต่การกลั่นแกล้งด้วยคำพูดไปจนถึงการกลั่นแกล้งทางร่างกายเมื่อความทุกข์ใจสมทุมทั่วอกซันนี่จึงพยายามระบายให้เคได้ฟังแต่พี่สาวกลับมัวแต่คุยกับแฟนหนุ่มจนไม่ได้ฟังน้องชายเลยสักครั้งเขาจึงหนีหน้าเธอไปเมื่อเคได้ทบทวนเรื่องราวที่เธอเคยทำพลาดเธอจึงเรียนรู้ที่จะฟังเข้าใจความสำคัญของการมีคนข้างๆคอยรับฟังและทำให้อีกายักษ์กลายร่างคืนเป็นน้องชายของเธออย่างที่เห็นนะครับแม้เกม Sea of Solitude จะนำเสนอเหมือนกับเป็นหนังวันสิ้นโลกแต่จริงๆแล้วสาเหตุของน้ำท่วมไม่ใช่เพราะน้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือฝนตกติดต่อกันเป็นเดือนๆแต่เป็นสาเหตุในเชิงเปรียบเลยน้ำตาจากความโศกเศร้าต่างหากที่ทำให้น้ำท่วมโลกแต่การช่วยสัตว์ประหลาดแค่ตัวเดียวไม่ได้ทำให้ทะเลน้ำตาแห้งเหือดเคยังต้องล่องเรือต่อไปพบกับสัตว์ประหลาดตัวต่อๆไปและเผชิญหน้ากับปัญหาหัวใจที่ทั้งเข้มข้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสัตว์ประหลาดตัวที่2และ3คือกิ้งก่ายักษ์และหัวเมดูซ่าลอยน้ำเคได้เจอกับสัตว์ประหลาด2ตัวนี้พร้อมๆกันทั้งสองตัวกำลังตะโกนใส่กันกลด่ากันอย่างไร้เยื่อใหญ่ฝ่ายกิ้งก่าเปลี่ยนคำด่ากลายเป็นไฟร้อนรุ่มฝ่ายหัวเมดูซ่าเปลี่ยนวาจาเป็นคลื่นน้ำยักษ์โถมใส่การต่อสู้ดุเดือดและรุนแรงเสียงและบทสนทนาของทั้งคู่ช่างคุ้นหูเคเหลือเกินเพราะทั้งสองสัตว์ประหลาดนี้คือพ่อและแม่ของเธอเองพ่อแม่ของเคเคยอยากมีลูกแต่เมื่อแต่งงานกันพ่อก็ค่อยๆเหินห่างเพราะโหมงานหนักแม่จึงตัดสินใจจะมีลูกเพื่อเป็นกาวเชื่อมความสัมพันธ์แต่การตัดสินใจนั้นต
ลับทำให้ความสัมพันธ์ระหองระแหงยิ่งกว่าเก่าพ่อหักโหมทำงานหนักทำให้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวแม่รู้สึกเสียใจที่พ่อไม่ค่อยมีเวลาบทสนทนาค่อยๆเปลี่ยนจากคำห่วงใยกลายเป็นคำถามแม่พร่ำถามว่าพ่อหายไปไหนทำไมไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวพ่อก็ตอบเพียงว่าผมเหนื่อยผมพยายามทำงานอย่างหนักทุกวันจากคำถามก็กลายเป็นคำพูดเสียบแทงจิตใจแม่เริ่มโวยวายพ่อเริ่มทนไม่ไหวต่างฝ่ายต่างออกเสียงเถียงโต้กันอย่างรุนแรงจนสุดท้ายพ่อแม่ของเคก็แยกทางกันแม้ว่าเคจะพยายามเข้าไปห้ามและสานสัมพันธ์สัตว์ประหลาดทั้งสองแค่ไหนแต่เธอก็ทำไม่สำเร็จแม้ทั้งสองจะพยายามฟังกันมากขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงเส้นทางและเป้าหมายชีวิตที่ไปกันคนละทิศคนละทางก็ไม่สามารถทำให้ทั้งพ่อและแม่กลับมาคืนดีกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่พ่อและแม่ยังมีร่วมกันนั่นคือความรักที่มีให้เคอย่างน้อยถึงแม้ทั้งคู่จะหย่าร้างกันอย่างน้อยพวกเขาก็อยากให้เคได้รู้ว่าเธอไม่ใช่สาเหตุของความร้าวฉานพวกเขายังรักเธอเสมอและนั่นทำให้พ่อและแม่กลับมาอยู่ในร่างมนุษย์ตอนนี้เคได้ครอบครัวของเธอคืนมาแต่การเดินทางของเคยังไม่สิ้นสุดนั่นเพราะยังมีสัตว์ประหลาดหลงเหลืออยู่อีกตลอดเส้นทางที่เราผจญภัยมาเคจะพบกับสัตว์ประหลาด2ตัวที่คอยขวางเธอมาเสมอตัวแรกคือสัตว์ประหลาดเด็กหญิงในเปลือกหอยเธอจะคอยปรากฏตัวขึ้นเพื่อพูดจาถากถางเคอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าเธอไม่เคยสนใจคนอื่นเธอเอาแต่คิดถึงเรื่องของตัวเองส่วนสัตว์ประหลาดอีกตัวคือสัตว์ประหลาดปลายักษ์ที่ว่ายอยู่ในทะเลมันจะคอยเพียกหาให้เคยอมจำนนต่อโชคชะตาและห้วงอารมณ์ด้านลบแล้วกระโดดลงทะเลให้มันกินเป็นอาหารเสียดีกว่าจะได้ไม่ต้องพยายามไม่ต้องลำบากแบบนี้อีกอย่างไรก็ดีนะครับเคก็สามารถก้าวผ่านสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวมาได้และพื้นที่ต่อมาที่เธอมาถึงจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆที่เป็นท้องทะเลกว้างใหญ่ตอนนี้เธอมาอยู่ที่เกาะน้ำแข็งหนาวเหน็บที่นี่เธอได้เจอกับสัตว์ประหลาดหมาป่าสีขาวโพลนเธอรู้ได้ทันทีว่านี่คือแจ็คแฟนเก่าของเธอพยายามจะเข้าไปโอบกอดแต่ทุกครั้งที่เธอสัมผัสแจ็คหมาป่าตัวนี้กลับส่งเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดเปลือกสีขาวกลับปริแตกเผยให้เห็นขนสีดำที่อยู่ข้างในเขาเองก็เป็นสัตว์ประหลาดไม่ต่างจากคนอื่นๆรอบตัวเคแม้เกมจะให้เราได้พยายามติดตามแจ็คไปมากแค่ไหนก็ตามนะครับทุกครั้งที่เคสัมผัสแจ็คเขาก็ยิ่งเจ็บปวดและเขาจะหนีไปเรื่อยๆจนคราวนี้เราจะได้เจอกับสัตว์ประหลาดผู้หญิงในเปลือกหอยอีกครั้งเธอจะเข้ามาขวางเราเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ขวางด้วยคำพูดที่ดุด่าว่าร้ายเธอจะเข้ามาเพื่อห้ามเคไม่ให้เคพยายามติดตามแจ็คไปมากกว่านี้เพราะนั่นจะเป็นการทำร้ายตัวเธอเองแน่นอนว่าเคก็ไม่สนใจและจะยังติดตามแจ็คต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดความเจ็บปวดที่แจ็คได้รับจากคำพูดของเคได้กระทบเปลือกสีขาวออกจนหมดเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายหมาป่าสีดำคลับเขาจมจอมลงสู่ความโศกเศร้ากล่าวโทษตัวเองว่าเขาทำให้เคผิดหวังในอดีตตอนที่ยังคบกันเคเองก็พูดเหมือนกันกับตอนนี้คือถามว่าแจ็คเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าให้เธอช่วยอะไรได้บ้างโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดของเธอทำให้เขารู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนเขาเป็นตัวปัญหารู้สึกเหมือนเขากลายเป็นคนผิดอยู่ตลอดเวลาบทสนทนาของเคไม่ได้ช่วยให้แจ็ครู้สึกดีขึ้นเลยครับซ้ำร้ายกลับยิ่งทำให้แจ็คอยากหนีไปมากยิ่งขึ้นจนแจ็คเองก็ทนคำถามของเคไม่ไหวเขาตัดสินใจกระโดดลงน้ำทะเลไปจมลงสู่ก้นบึ้งแห่งทะเลน้ำตาทิ้งเพียงคำบอกลาสุดท้ายไว้ว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเคช่วยให้เขากลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เคฟื้นคืนความสัมพันธ์ของพวกเธอไม่ได้เช่นเดียวกันกับโลกแห่งความจริงที่เธอก็เลิกกับแจ็คไปแจ็คหายหน้าไปและเธอไม่เคยเข้าใจสาเหตุนั้นเลยเหตุการณ์นี้เองที่เป็นปมปัญหาของเคความสัมพันธ์ที่พังไม่เป็นท่ากลับกลายเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญที่กระทบกับชีวิตของเธอโดยตรงทำให้เธอสูญเสียตัวตนและจมลงสู่ความโศกเศร้าโดดเดี่ยวเธอกลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งอยู่ท่ามกลางทะเลอันมืดมิดภายใต้ท้องฟ้าที่แปรปรวน
หากเราถอยออกมาจากโลกของเคนะครับเราจะพบว่าเรื่องทั้งหมดนี้ช่างคล้ายคลึงกันกับ5ระยะแห่งความสูญเสียหรือ5 stages of grief ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกโดยดร.เอลิซาเบธ คูเบลร์-รอสในปี1966ทฤษฎีนี้เอาไว้แบ่งระยะอาการทางจิตใจของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงถึงแก่ชีวิตแต่ในภายหลังทฤษฎีนี้ก็ถูกนำมาใช้กับผู้ที่เจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตรวมไปถึงผู้ที่มีอาการโศกเศร้าเสียใจจนผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ใช้ทฤษฎีนี้ในการอธิบายระยะจิตใจของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังร้ายแรงเช่นโรค HIV หรือโรคเบาหวานระยะแรกคือ denial หรือการปฏิเสธเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิเสธความจริงยังไม่ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าระยะนี้อาจเทียบได้กับช่วงเริ่มต้นของเกมที่เคได้ร่วงหล่นสู่โลกแห่งน้ำตาจมจ่อมอยู่ในความโศกเศร้าจากเรื่องต่างๆที่รุมเร้าจิตใจจนเธอกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดหลงลืมรูปลักษณ์มนุษย์ของตัวเองและหลงลืมเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัวเธอระยะที่2คือ anger หรือความโกรธหมายถึงช่วงที่ผู้ป่วยจะแสดงพฤติกรรมและคำพูดที่ดูโกรธเกรียวถึงแม้จะเรียกว่าความโกรธแต่ภายใต้ความโกรธนั้นอาจมีอารมณ์ด้านลบอื่นๆปะปนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความสับสนหรือความรู้สึกผิดอาจเทียบได้กับคำพูดช่วงต้นเกมของเคประโยคที่เคกล่าวไว้แสดงให้เห็นว่าเธอกำลังโกรธตัวเองอาจด้วยความเศร้าหรือความสับสนก็ตามระยะที่3คือ bargaining หรือการเจรจาต่อรองเป็นระยะที่เราจะมองหาวิธีการดีลกับตัวเองตั้งคำถามกับเรื่องในอดีตซ้ำไปซ้ำมาหรือถามตัวเองว่าจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถย้อนเวลาไปแก้ไขเรื่องต่างๆได้ระยะนี้อาจคล้ายกันกับการที่เคพยายามทำให้สัตว์ประหลาดกลับไปเป็นคนเพราะนี่คือการพยายามเรียนรู้จากเรื่องในอดีตเพื่อทำให้เธอสามารถก้าวผ่านเรื่องราวเลวร้ายที่เจอมาได้ระยะที่4คือ depression หรือการซึมเศร้าเสียใจการต่อรองกับตัวเองซ้ำๆค่อยๆทำให้เราจมลงสู่ความซึมเศร้าและระยะนี้อาจกินเวลานานเป็นเดือนหรือเป็นปีอาการซึมเศร้าอาจมีตั้งแต่ระดับเล็กๆไปจนถึงเข้มข้นมากและพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้ซึ่งอาการดังกล่าวก็อาจเทียบได้กับเคในปัจจุบันเธอกำลังอยู่ในสภาพซึมเศร้าจนร่างกายของเธอกลายเป็นสัตว์ประหลาดเสียเองและในระยะที่5คือ acceptance หรือการยอมรับหลังจากก้าวผ่านความเสียใจมาได้การยอมรับความจริงจะช่วยให้ก้าวผ่านอดีตอันเจ็บปวดได้อย่างไรก็ตามนะครับเคยังก้าวไปไม่ถึงระยะที่5เพราะการสูญเสียแจ็คไปอีกครั้งทำให้เธอกลับสู่ความโศกเศร้าแสดงให้เห็นสภาพจิตใจของเคที่ยังคงวนเวียนกับเรื่องในอดีตพยายามหาคำตอบว่าทำไมแจ็คถึงหายไปยังตั้งคำถามว่าเธอต้องทำยังไงถึงจะก้าวผ่านอดีตอันเลวร้ายและผิดหวังไปได้ตั้งคำถามและโทษตัวเองไปมาเธอไม่เข้าใจว่าเธอทำอะไรผิดทั้งที่เธอก็เข้าใจแล้วว่าเราต้องฟังกันเข้าใจเรื่องของการมอบความรักให้คนอื่นแต่ทำไมเธอถึงช่วยแจ็คไม่ได้ทำไมเราถึงคืนดีกันไม่ได้ความคิดด้านลบที่ถาโถมเข้ามาทำให้เคค่อยๆอ่อนแรงเธอวิ่งไม่ออกกระโดดไม่ไหวเกมจะบังคับให้เราค่อยๆเดินไปช้าๆภายในโลกที่น้ำทะเลท่วมสูงอีกครั้งท้องฟ้าดำมืดกว่าก่อนพายุฝนโหมกระหน่ำเธอเดินอยู่ท่ามกลางเศษซากอาคารที่ผุพังพร้อมกับตั้งคำถามว่าเธอทำอะไรผิดไประหว่างที่เคค่อยๆจมลงไปในห้วงความคิดของตัวเองสัตว์ประหลาดหญิงสาวในเปลือกหอยได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้เคมองสัตว์ประหลาดเปลี่ยนไปเธอกลับคล้อยตามและคิดว่าสัตว์ประหลาดทำถูกแล้วที่พยายามห้ามเธอมาโดยตลอดในอีกมุมหนึ่งสัตว์ประหลาดหญิงสาวในเปลือกหอยอาจตีความได้ว่าเป็นกลไกการป้องกันตัวเองของเคนั่นเองกลไกการป้องกันตัวเองเป็นทฤษฎีของซิกมันฟรอยด์นักจิตวิทยาชาวออสเตรียเขากล่าวไว้ว่ากลไกการป้องกันตัวเองเป็นเหมือนยาแก้ปวดที่ช่วยบรรเทาอาการปวดร้าวได้แต่นั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงและสัตว์ประหลาดหญิงสาวในเปลือกหอยดูจะใกล้เคียงกับกลไกการป้องกันตัวเองประเภทที่เรียกว่าการหลีกหนีและถอนตัวหรือ escape and withdrawal มากที่สุดหญิงสาวในเปลือกหอยพยายามโน้มน้าวให้เคหลีกหนีจากความจริง
ถอนตัวจากการรื้อฟื้นอดีตเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดและหากเคหลีกหนีและอยากถอนตัวจริงๆขึ้นมาเมื่อไหร่สัตว์ประหลาดปลายักษ์ก็รอให้เธอกระโดดลงมาได้ทุกเมื่อบอกลาความพยายามทั้งหมดแล้วจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแต่คราวนี้นะครับสัตว์ประหลาดหญิงสาวในเปลือกหอยไม่ได้บอกให้เคยอมแพ้มันพยายามเตือนสติเคว่าเธอมาไกลแค่ไหนแล้วเธอเหลืออีกเรื่องเดียวที่ต้องเผชิญหน้าให้ได้นั่นคือเคต้องยอมรับกับการสูญเสียให้เป็นต้องกล้าเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวต้องโอบรับทุกความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาเพราะนี่ไม่ใช่การสูญเสียแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคำพูดของสัตว์ประหลาดทำให้เคตั้งสติได้อีกครั้งและคราวนี้เคจึงตัดสินใจได้เธอยอมทิ้งสัตว์ประหลาดหญิงสาวในเปลือกหอยไปเลิกสงสัยในตัวเองเลิกมองหาทางหลีกหนีโอบรับความรู้สึกด้านลบเอาไว้โอบกอดตัวเองเอาไว้และทันใดนั้นเธอได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเป็นหญิงสาววัย20ปีที่เอาชนะความโศกเศร้าได้เธอได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นตัวเธอที่เติบโตขึ้นในที่สุดนี่จึงเป็นระยะที่5ของความโศกเศร้าของเคเธอยอมรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้แล้วทำให้เธอหลุดพ้นจากวังวนความเศร้าโลกที่เคยเต็มไปด้วยฟ้ามืดครึ้มและฝนซัดสาดได้กลายเป็นเกาะบนชายหาดแดดจ้าเป็นเหมือนจิตใจของเคที่ปลอดโปร่งไม่แปรปรวนและเข้มแข็งขึ้นกว่าแต่ก่อนแม้เกม Sea of Solitude จะไม่ได้อวดเกมการเล่นที่โดดเด่นไม่ได้มีคิวบูล้างผลาญให้เราได้รัวปุ่มกดไม่ได้มีเพลงประกอบที่เร้าใจไม่ได้ให้เราสวมบทบาทเป็นอัศวินหรือจอมเวทในโลกแฟนตาซีแต่ Sea of Solitudeก็โดดเด่นในเรื่องการสื่อสารด้วยภาพที่แทนด้วยสภาวะอารมณ์ของเคและยังบอกเล่าประเด็นที่ละเอียดอ่อนพาเราไปรู้จักกับอารมณ์โศกเศร้าและความเหงาที่กินลึกลงไปในหัวใจของใครบางคนผลงานเกมนี้นะครับทำให้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นในอุตสาหกรรมเกมเพราะเกมนี้คือเครื่องมือตอกย้ำว่าเกมสามารถเป็นได้มากกว่าแค่สื่อบันเทิงจนเวทีทอล์คโชว์ระดับโลกอย่างTED Talkได้เรียกเกมนี้ว่าวิดีโอเกมที่ทำให้เข้าใจความเหงาและบนเวทีนั้นคอเนเลียเจฟเพิร์ตครีเอทีฟดีเรคเตอร์หรือผู้กำกับงานศิลป์ของเกมได้เฉิดฉายบนเวทีบอกเล่าเรื่องราวที่มาของเกมให้เราได้ฟังเกม Sea of Solitude เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวเกี่ยวกับความเหงาเปล่าเปลี่ยวโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเองรวมไปถึงเรื่องราวชีวิตอื่นๆที่เธอได้เผชิญมาการเดินทางของเคจึงเป็นการบอกเล่าความหมายของชีวิตคนเราและอยากให้กำลังใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะช่วงขาขึ้นหรือขาลงก็ตามและด้วยเหตุนั้นคอเนเลียจึงได้รับจดหมายนับพันจากแฟนเกมหลังจากที่เกมวางขายมีผู้คนมากมายอยากบอกเล่าความรู้สึกหลังเล่นเกมนี้ให้เธอได้รับฟังบ้างก็บอกว่าเขาเป็นโรคออทิสติกเขาเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ยากกว่าปกติเกม Sea of Solitude กลายเป็นสื่อที่ทำให้เขาได้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเป็นครั้งแรกบางก็อยากระบายว่าเขารู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการด้านชาทางความรู้สึกมานานหลายปีแต่หลังจากได้เล่นเกมนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงความหวังว่าเขาสามารถหลุดพ้นจากอาการด้านชาทางความรู้สึกนี้ได้เขาจึงตัดสินใจเข้าพบนักบำบัดเป็นครั้งแรกนี่คือตัวอย่างนะครับว่าเกมสามารถสร้างผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนได้มากขนาดไหนมันไม่ใช่แค่สื่อบันเทิงมันคืองานศิลปะที่เข้าถึงจิตใจของผู้คนได้เกมนี้จึงเป็นทั้งเสียงสื่อสารให้ผู้เล่นที่สุขภาพจิตใจปกติได้เข้าใจโลกอันเปลี่ยวเหงาของผู้มีอาการซึมเศร้าซึ่งอาจไม่กล้าพูดถึงอาการของตัวเองอย่างเปิดเผยนักขณะเดียวกันเกมนี้ยังเป็นเสียงสื่อสารถึงผู้มีอาการซึมเศร้าว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนเข้าใจพวกเขาอยู่และอยากให้กำลังใจพวกเขาเหลือเกินเกมจึงกลายเป็นสะพานเชื่อมผู้คนให้เข้าใจกันและกันได้อีกด้วยและไม่ใช่แค่ Sea of Solitude ที่กำลังเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าใจความรู้สึกของกันและกันยังมีอีกหลายเกมเลยครับที่เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เป็นโรคซึมเศร้าและมีอาการป่วยทางจิตอย่างเช่นในปี2017เกมฟอร์มใหญ่อย่าง Hellblade: Senua's Sacrifice ซึ่งให้เราได้รับบทเป็นเซนัวนักรบสาวชาวเคลติกที่พยายามไปช่วยวิญญาณสามีของเธอในนรกเกมนี้ได้สอดแทรกเสียงผู้แทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์จิตหลอนแบบมือหนึ่งได้เข้าใจโลกของผู้ป่วยทางจิต
และยังมีเนื้อหาที่ให้กำลังใจให้ความหวังแด่ผู้มีอาการดังกล่าวจนเป็นที่พูดถึงและได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามในปี2018ก็มีเกมอินดี้ฟอร์มเล็กอย่างเซเลสออกมาสื่อสารเรื่องนี้เช่นกันซึ่งเซเลสเล่าเรื่องของเด็กสาวแมเดลีนที่มีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าเธอตัดสินใจปีนภูเขาสูงเสียดฟ้าเพื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆและฟื้นคืนความเชื่อมั่นให้ตัวเองแม้ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความท้าทายมากมายที่ทำให้เธอจมลงสู่ห้วงจิตใจด้านมืดแต่ด้วยแรงใจอันแน่วแน่พรรคพวกที่เข้าอกเข้าใจและการรักษาที่ถูกต้องสุดท้ายแมเดลีนก็สามารถปีนภูเขาลูกนี้ได้สำเร็จและเอาชนะข้อกังขาตัวเองได้ในที่สุดเป็นกำลังใจชั้นดีให้กับใครก็ตามที่กำลังหมดแรงใจกับสิ่งต่างๆและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายที่ออกมาเป็นปากเสียงเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้คนเกมเหล่านี้เพียงอยากบอกเล่าประสบการณ์ของอาการทางจิตอยากให้ผู้เล่นได้สัมผัสและเข้าใจประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตัวพวกเขาเองและแม้เกมจะไม่ได้ช่วยรักษาอาการป่วยได้แต่อย่างน้อยเกมเหล่านี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังเผชิญช่วงชีวิตที่ยากลำบากบางทีเกมก็ไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ในการหลบหนีโลกความจริงแต่คือการสื่อสารเรื่องสำคัญให้คนอื่นได้สัมผัสและบางครั้งการชวนใครสักคนเล่นเกมเป็นเพื่อนกันก็อาจทำให้เขาได้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว